สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในบทที่5นะครับซึ่งบทที่5เนี่ยเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของน้ำตาลนะครับโพลีแซคคารายด์แล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับทำไมเราถึงต้องศึกษาคาร์โบไฮเดรตนั่นเป็นเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสารอาหารที่เราเนี่ยมีการบริโภคนะครับทุกๆชนชาติทุกๆวัฒนธรรมนะครับจะมีการบริโภคอาหารที่มาจากที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับแป้งน้ําตาลอย่างเช่นในนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยกินมาบ้างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับหรือว่าพวกขนมปังขนมต่างๆเช่นเพรสเซลนะครับขนมปังในเบอร์เกอร์นะครับหรือแม้แต่พวกเส้นนะครับพวกเส้นพาสต้าเส้นสปาเกตตีนะครับหรือมักกะโรนีพวกนี้ก็มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็อย่างอันเนี้ยนะครับป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคอนเฟกนะครับพวกบิสกิตพวกนี้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดเลยนะครับแล้วทำไมมนุษย์ถึงต้องบริโภคคาร์โบไฮเดรตล่ะนั่นเป็นเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นพลังงานที่สามารถดูดซึมไปใช้ได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็หาง่ายที่สุดนะครับนี่คำว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับก็เป็นสารที่ร่างกายต้องเอาไปใช้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะพบในอาหารประเภทแป้งนะครับข้าวแล้วก็พวกน้ำตาลต่างๆนะครับแล้วสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลล่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตไหมสารพวกนั้นจัดว่าเป็นอนุพันธ์ของคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ว่าไม่สามารถให้พลังงานได้ดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลบางคนนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้การบริโภคพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันก็ลดโทษของการที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือถ้าเรามีปัญหากับปริมาณน้ำตาลเราก็บริโภคน้ำตาลให้น้อยลงนะครับจะดีที่สุดนะครับทีในอาหารแต่ละชนิดนะครับก็จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยสแกน QR code นะครับเข้าไปที่ QR code นี้นะครับเพื่อที่จะไปดูกันว่าอาหารที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรต10อย่างแรกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นท็อป10 carb rich foods นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วค่อยมาคุยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้ในทางตรงกันข้ามนะครับก็จะมีบางคนที่ไม่ต้องการได้รับคาร์โบไฮเดรตหรืออยากได้คาร์โบไฮเดรตในปริมาณน้อยๆนะครับก็เขาก็ได้มีการรวบรวมนะครับอาหารที่บอกว่าเป็นซีโร่คาร์บฟู้ดนะครับมาถึง42ชนิดนะครับก็อยากให้พวกเราลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาเผื่อว่าใครอยากจะจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารของตัวเองลงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าความงามนะครับก็การบริโภคคาร์โบไฮเดรตน้อยๆเนี่ยก็เป็นทางออกทางนึงนะครับที่สามารถช่วยทุกคนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะมีผลข้างเคียงอยู่นะครับถ้าหากเราได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไปนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีกระบวนการชดเชยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในตอนต่อไปนะครับคราวนี้คำว่าคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคาร์โบไฮเดรตก็คือสารประกอบอัลดีไฮด์นะครับหรือคีโตนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่มีหมู่ไฮดรอกซีหลายหมู่นะครับหมู่อัลดีไฮด์คืออะไรหมู่อัลดีไฮด์ก็คือตรงนี้นะครับที่เป็น C แล้วก็ดับเบิลบอนด์ O นะครับแล้วก็ต่อด้วยไฮโดรเจน1ตัวถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราเรียกว่าหมู่อัลดีไฮด์แต่ถ้าเป็นหมู่คีโตนนะครับก็คือเป็น C หรือคาร์บอนดับเบิลบอนด์พันธคู่นะครับกับออกซิเจนแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นหมู่ R พรามก็คือเป็นหมู่ฟังชันแนลใดๆก็ได้อีกหมู่นึงเนี่ยเราจะเรียกตรงนี้เนี่ยว่าเป็นหมู่คีโตนนะครับซึ่งคำว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือเป็นโพลีไฮดรอกซีอัลดีไฮด์นะครับหรือโพลีไฮดรอกซีคีโตนนะครับก็คือเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยหมู่อัลดีไฮด์หรือหมู่คีโตนนะครับที่มีหมู่ไฮดรอกซีเนี่ยอยู่หลายหมู่นะครับ
คราวนี้เนี่ยคำว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยความหมายอีกอันนึงของเขาก็คือคำว่าแซกคารายหรือน้ำตาลนะครับซึ่งหน่วยที่ย่อยหน่วยซิมเพิลหน่วยเล็กที่สุดนะครับของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือโมโนแซกคารายนะครับหรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนั่นเองลักษณะเด่นนะครับของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับก็คือเขาจะประกอบขึ้นมาจากธาตุ3ตัวหลักๆนะครับก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับโดยเขาจะมีอัตราส่วนของธาตุ C ต่อ H ต่อ O เนี่ยเป็น1ต่อ2ต่อ1เสมอนะครับถ้าหากเราจะแบ่งประเภทของน้ำตาลเนี่ยตามความใหญ่ตามขนาดของเขานะครับเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1นะครับก็คือโมโนแซคคารายคำว่าโมโนเนี่ยก็แปลว่า1นะครับนั่นหมายความว่าโมโนแซคคารายเนี่ยก็คือประกอบด้วยน้ำตาลที่เป็นหน่วยย่อยเนี่ยแค่1ยูนิตหรือ1หน่วยเท่านั้นนะครับส่วนโอลิโกแซคคารายนะครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยจำนวน2ถึง15หน่วยหรือพูดง่ายๆก็คือประกอบขึ้นมาจากโมโนแซคคารายเนี่ยมาต่อกันตั้งแต่2ถึง15ตัวนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีขนาดที่ใหญ่กว่า15ขึ้นไปนะครับก็คือ16 17 18จนถึงเป็น100เป็นพันเนี่ยเราจะเรียกคาร์โบไฮเดรตนั้นว่าเป็นน้ำตาลชนิดโพลีแซคคารายนะครับเดี๋ยวเรามาดูโมโนแซคคารายกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับโมโนแซคคารายนะครับเราสามารถแบ่งโมโนแซคคารายเนี่ยได้2แบบนะครับมีวิธีการแบ่งอยู่2แบบการแบ่งแบบที่1นะครับก็คือแบ่งตามหมู่ฟังชันนอลนะครับก็ดูว่ามันเป็นหมู่อัลดีไฮด์หรือหมู่คีโตนนะครับถ้าหากมันเป็นหมู่อัลดีไฮด์เราจะเรียกว่าเป็นน้ำตาลที่เรียกว่าน้ำตาลอัลโดสนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยชื่อเขาจะลงท้ายด้วยคำว่าโอสนะครับก็คือเป็น OSE นะครับถ้าหากเห็นอะไรก็ตามแล้วเป็น OSE เนี่ยให้เดาได้เลยว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นน้ำตาลนะครับคราวนี้ถ้าหากหมู่ฟังชันแนลของเขาเนี่ยเป็นหมู่คีโตนนะครับเราจะเรียกน้ำตาลชนิดนี้ว่าเป็นน้ำตาลคีโตสนะครับคราวนี้การแบ่งอีกแบบนึงนะครับก็คือแบ่งตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนนะครับที่มีอยู่ในโมเลกุลของเขาถ้าโมเลกุลน้ำตาลนั้นมีคาร์บอนอยู่3ตัวจะเรียกว่าเป็นน้ำตาลไตรโอสนะครับถ้ามีคาร์บอน4ตัวจะเรียกว่าทีโทรสหรือเทโทรสนะครับถ้ามีคาร์บอนอยู่5อะตอมนะครับจะเรียกว่าน้ำตาลเพนโทสแล้วถ้าหากมีคาร์บอนอยู่6อะตอมจะเรียกว่าน้ำตาลเฮกโซสนะครับในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโมเลกุลโครงสร้างโมเลกุลของน้ำตาลที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คือมีคาร์บอนแค่3อะตอมนะครับตัวแรกนะครับก็เขามีหมู่อัลดีไฮด์นะครับตรงนี้ชื่อของเขาก็คือดีกิโซลอัลดีไฮด์นะครับส่วนตรงนี้นะครับคือโมเลกุลของไดไฮดรอกซีอะซิโตนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีหมู่คีโตนอยู่นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นน้ำตาลอัลโดสแล้วก็คีโตสที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของน้ำตาลนะครับที่แบ่งตามจำนวนของคาร์บอนอะตอมนะครับแบ่งตามจำนวนของคาร์บอนอะตอมอันแรกนะครับก็เล็กที่สุดก็คือเป็นน้ำตาลไทโอสนะครับก็คือมีคาร์บอนแค่3ตัวนะครับแล้วนี้ก็คือเป็นพวกที่มีคาร์บอน4ตัวนะครับคาร์บอน5ตัวนะครับแล้วก็คาร์บอน6ตัวสังเกตได้ว่าพวกน้ำตาลคาร์บอน6ตัวเนี่ยจะมีมากมายหลายชนิดมากที่สุดนะครับทีนี้ในการระบุชนิดนะครับเขาก็มักจะใช้วิธีการจำแนก2แบบเนี่ยมาเรียกร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเรียกชื่อทีเดียวก็สามารถบอกได้หมดเลยนะครับว่าน้ำตาลนั้นเนี่ยมีลักษณะเด่นแบบไหนนะครับอย่างอันนี้ถ้าเรามองนะครับเราเห็นอะไรบ้างเราก็พิจารณาดูจำนวนคาร์บอนก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าหมู่ฟังก์ชันของเขาเนี่ยเป็นอัลดีไฮด์หรือว่าคีโตนนะครับเป็นหมู่อะไรเอ่ยแล้วมีคาร์บอนกี่ตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นน้ำตาลอัลดีไฮด์นะครับตรงเนี้ยเป็นหมู่อัลดีไฮด์
แล้วก็มีคาร์บอนอยู่3อะตอมนะครับเป็นอัลดีไฮด์ก็คือเอาโดสเนาะน้ำตาล3คาร์บอนก็คือไดโอสเอา2คำมารวมกันก็กลายเป็นเอาโดแล้วก็ไดโอสนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นหมู่อัลดีไฮด์นะครับแล้วก็มีคาร์บอน6ตัวนะครับดังนั้นอันนี้เราก็เลยจัดเขาอยู่ในกลุ่มของอัลโดเฮกโซสนะครับส่วนอันนี้อันถัดมานะครับตรงนี้เป็นหมู่คีโตนนะครับแล้วก็มีคาร์บอนเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6นะครับก็เป็น6คาร์บอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคีโตเฮกโซสนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยน้ำตาลมันก็มีหลายชนิดนะครับอย่างที่อาจารย์โชว์ในสไลด์ก่อนๆหน้านี้แล้วนะครับเราลองกลับไปดูนะครับกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้ดูว่าเขาเป็นอัลดีไฮด์กรุ๊ปหรือคีโตนกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีคาร์บอนกี่ตัวแล้วเราลองจัดคลาสของเขานะครับว่าเขาอยู่ในคลาสไหนนะครับตารางว่างๆลองกลับไปทำดูนะครับคราวนี้เราจะมาดูโครงสร้างของโมโนแซคคารายด์กันนะครับการเขียนสูตรทางเคมีเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นสูตรแล้วก็มีตัวห้อยแบบเขียนเป็นบรรทัดเดียวเลยสูตรยาวๆอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าสูตรแบบอย่างง่ายนะครับคราวนี้เนี่ยนอกจากสูตรอย่างง่ายเนี่ยมันก็มีการเขียนสูตรทางเคมีอีกหลายแบบนะครับอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือการเขียนสูตรแบบโครงสร้างการเขียนสูตรแบบโครงสร้างดียังไงมันก็ดีตรงที่เราได้รู้ว่าอะตอมไหนเกาะกับอะตอมไหนนะครับคราวนี้เนี่ยแบบโครงสร้างแบบง่ายนะครับอันแรกเลยที่มีการคิดค้นขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าการเขียนแบบ Fisher Projection นะครับหรือโครงสร้างแบบเส้นตรงนะครับซึ่งการเขียนโครงสร้างแบบเส้นตรงเนี่ยที่เรียกว่า Fisher เนี่ยเป็นเพราะว่าคนค้นพบวิธีการเขียนแบบนี้เนี่ยชื่อว่าเอมิล ฟิชเชอร์นะครับซึ่งในปี1951เนี่ยเขาได้ศึกษาโครงสร้างของโมโนแซคคารายด์นะครับที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คือกิซอลดีไฮด์ซึ่งมีคาร์บอนแค่3ตัวนะครับซึ่งคาร์บอน3ตัวเนี่ยเขาก็จะให้มันมาเรียงอยู่ตรงกลางนะครับตรงที่มีต่อๆกันจุดมาจุดที่เส้นมาเชื่อมต่อกันเนี่ยให้เราอนุมานไว้เลยนะครับว่าเป็นคาร์บอนนะครับซึ่งเราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยตรงที่หางของอาจารย์มองเห็นเป็นรูปปลานะครับเราลองจินตนาการให้เป็นรูปปลาเหมือนอาจารย์อันนี้ก็คือปากปลาทูนะครับอันนี้ตามันแล้วอันนี้ก็เป็นก้างนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นครีบหางนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับตรงบริเวณที่เป็นครีบหางเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นหมู่อัลดีไฮด์หรือหมู่คีโตนนะครับของเขาแล้วตรงที่เป็น CH2OH ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหัวปลาทูนะครับซึ่งเขาพบว่าปลาทูที่เขาเจอเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับเขามีอยู่2แบบนะครับต่างกันตรงไหนสิ่งที่เหมือนกันก็คือตรงกลางที่เป็นกระดูกสันหลังของปลาทูเนี่ยจะเป็นคาร์บอนคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนอันนี้ก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือตัว OH นะครับมันจะหมุนไม่เหมือนกันนะครับถ้า OH นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับอยู่ฝั่งขวามือเราจะเรียกว่ามันหมุนแบบ dextrorotatory นะครับแปลว่าหมุนไปทางขวานะครับแต่ถ้า OH อยู่ซ้ายมือนะครับเราจะเรียกว่าหมุนแบบ levorotatory นะครับซึ่งมันหมุนไปทางซ้ายคราวนี้เขาก็จะเรียกไอ้แบบที่ OH อยู่ทางขวาหมุนไปทางขวาเนี่ยว่าเป็น deform นะครับแล้วก็แบบที่ OH เนี่ยหมุนไปด้านซ้ายว่าเป็น L-form ซึ่งย่อมาจาก levorotatoryแต่วิธีจำเนี่ยถ้าเราขี้เกียจจำยาวๆเนี่ยเราจำง่ายๆเลยนะครับว่า left คือซ้าย left ก็คือ L นั่นเองนะครับส่วน
อันที่มันไม่ใช่เลฟมันก็คืออยู่ทางขวาก็คือตัวดีฟอร์มนะครับอันนี้คือวิธีจำง่ายๆนะครับแบบรัดๆนะครับอันนี้คือคีย์เซอร์ดีไฮนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้า OH อยู่ทางขวาก็จะเรียกว่าเป็น D คีย์เซอร์ดีไฮนะครับแต่ถ้า OH อยู่ทางซ้ายนะครับก็จะเรียกว่าเป็น L คีย์เซอร์ดีไฮนะครับทีนี้นอกจากโครงสร้างของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วนะครับการเขียนสูตรทางเคมีนะครับสูตรโครงสร้างแบบ Fischer Projection เนี่ยก็ยังเอาไปใช้ในการเรียกชื่อพวกสารอินทรีย์อื่นๆได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับทีนี้กรดอะมิโนเนี่ยตัวสำคัญที่เขาเอามาตัดสินเนี่ยว่าเป็น D form หรือ L form เนี่ยเขาจะใช้หมู่ NH ห้อย2แทนนะครับจะไม่ได้ใช้หมู่ OH แล้วนะครับทีนี้บางครั้งนะครับในน้ําตาลที่มันมีโมเลกุลใหญ่มากๆมีคาร์บอนเยอะๆมันก็จะเป็นปลาตัวยาวๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหมู่ที่มันมาอยู่ตรงกระดูกสันหลังไอ้ตรงที่เป็นก้างปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้ง O แล้วก็ OH ใช่มั้ยครับเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยมันต้องต่อให้ครบ4ก้านใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีฝั่งนึงเป็น O ฝั่งนึงเป็น OH เสมอนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะบิดซ้ายบ้างขวาบ้างสลับกันไปสลับกันมาก็อาจจะทำให้งงนะครับในการจะเรียกว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นหมุนซ้ายหรือหมุนขวากันแน่นะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะดูแค่คู่เดียวนะครับจะดูแค่คู่เดียวก็คือคู่ที่ห่างจากหางปลามากที่สุดนะครับก็คือคู่ที่อยู่ติดหัวปลาเองคู่ที่อยู่ติดหัวปลาคือยังไงหางคือข้างบนหัวก็คือข้างล่างนะครับถ้าตัวเนี้ยไม่มีปัญหาเนาะเราดูมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ดูเลยโอเคมันอยู่ขวาก็เป็น D นะครับแต่คราวนี้ถ้ามันตัวยาวขึ้นนะครับฝั่งนึงจะเป็น H ฝั่งนึงเป็น OH เนาะปรากฏว่าไอเนี้ยมันบิดคนละทางแล้วสรุปแล้วเราจะเลือกยังไงเขาก็บอกว่าให้เลือกไอตัวที่มันอยู่ห่างจากหางมากที่สุดก็คือดูตัวนี้นะครับดูตัวที่ใกล้หัวตัวนี้คือหัวปลาเนาะ OH ที่อยู่ติดหัวปลานะครับหมุนไปทางขวาก็เป็น D เหมือนกันนะครับแล้วตัวยาวกว่านี้ตัวยาวกว่านี้ดูข้างล่างเลยก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบกรณีนี้นะครับมันหมุนทั้งตับมาฝั่งขวาเลยก็โอเคดูง่ายๆเนาะก็โอเคมันอยู่ฝั่งขวาก็เป็น D isomer นะครับแต่ถ้าแบบโอ้หมุนบิดไปบิดมาอย่างนี้ล่ะเราก็ดูแค่ตัวที่อยู่ติดหัวปลานะครับอันนี้ก็คือก็หมุนขวาอันนี้ก็หมุนขวา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 ดังนั้นพวกนี้เนี่ยเป็น D isomer เป็น D isomer ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น D เหมือนกันนะครับทีนี้ D กับ L เนี่ยต่างกันยังไงนะครับเขาพบว่าในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะพบ D isomer มากกว่า Lไอโซเมอร์นะครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่เพิ่มเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะพบ D ไอโซเมอร์มากกว่าแต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนเนี่ยจะพบแบบ L ไอโซเมอร์มากกว่านะครับการเขียนสูตรโครงสร้างแบบที่2นะครับอันนี้เนี่ยใช้กับตัวที่มันมีความยาวของตัวปลาเนี่ยมากๆก็คือเป็นพวกที่มีคาร์บอนเยอะนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอมันมีความยาวมากขึ้นนะครับไอ้ปลาตัวเนี้ยมันก็ดันทะลึ่งมางับหางตัวเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นวงแหวนขึ้นมานะครับเขาก็เลยเรียกโครงสร้างแบบนี้เรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบวงแหวนนะครับคราวนี้ปลางับหางตัวเองคืออะไรปลางับหางตัวเองก็คือการที่หมู่อัลดีไฮด์กับหมู่แอลกอฮอล์ของมันเนี่ยดันทำปฏิกิริยากันเองนะครับทำปฏิกิริยากันเองในโมเลกุลนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเฮมิอะซีทอลนะครับถ้าเป็นหมู่อัลดีไฮด์ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์เนี่ยจะได้เฮมิอะซีทอลขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคีโตนนะครับทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นะครับคีโตนอยู่ไหนก็อยู่ในน้ำตาลคีโตสนะครับทำปฏิกิริยากับหมู่แอลกอฮอล์ของตัวเองก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเฮมิคีทอลนะครับ
ซึ่งทั้งเฮมิอะซิทอลแล้วก็เฮมิคีทอลเนี่ยมันสามารถเกิดวงแหวนได้2แบบนะครับก็คือแบบ5เหลี่ยมกับแบบ6เหลี่ยมนะครับถ้าแบบ5เหลี่ยมเนี่ยเราจะเรียกว่าวงแหวนฟิวลาโนสนะครับเป็นน้ำตาลแบบฟิวลาโนสนั่นเองแต่ถ้าเป็นวงแหวน6เหลี่ยมนะครับเราจะเรียกว่าเป็นไพลาโนสนะครับหรือเรียกว่าเป็นน้ำตาลไพลาโนสนะครับจำง่ายๆว่าพีระมิด6เหลี่ยมพีระมิด6เหลี่ยมนะครับอีกอันนึงก็ไม่ใช่พีระมิดก็คือฟิวลาโนสก็จะเป็น5เหลี่ยมนะครับคราวนี้คำว่าวงแหวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิวลาโนสหรือไพลาโนสเนี่ยมันก็จะมี2แบบย่อยนะครับก็คือแบบที่ OH อยู่ข้างบนกับ OH เนี่ยพลิกกลับลงมาข้างล่างนะครับทีนี้ถ้าหากเขาอยู่ข้างบนนะครับจำง่ายๆว่าบนเนี่ยคือเบต้านะครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างไม่ใช่บนก็คือแบบอัลฟานะครับจำง่ายๆนะครับเบต้า B บนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือแอลฟานะครับเป็นแอลฟาไอโซเมอร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับถ้าอยู่ข้างบนนะครับเรียกว่าเบต้าไอโซเมอร์ถ้าอยู่ข้างล่างจะเรียกว่าแอลฟาไอโซเมอร์นะครับคราวนี้นะครับเวลาที่เขาจะจัดคลาสสำหรับการเขียนโครงสร้างน้ำตาลเป็นโฮเวิร์ดลิงฟอร์มูลาเนี่ยเขาก็จะเอามาพิจารณาทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะเรียกชื่อน้ำตาลนะครับอันดับแรกนะครับเขาจะดูว่าตอนที่มันเป็นวงแหวนแล้วเนี่ย OH เนี่ยเขาอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะครับแล้วตอนที่เขาเป็น Fischer Projection เนี่ยเขามาจากการหมุนแบบ L หรือแบบ D นะครับแล้วก็จะเรียกชื่อตามด้วย common name เดิมของเขานะครับก็คือชื่อสามัญของเขาอย่างเช่นกูโคดฟุกโตสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อวงแหวนที่บอกว่าเขาเป็น5เหลี่ยมหรือ6เหลี่ยมนะครับอย่างเช่นอาจจะเรียกเป็นอัลฟาดีกูโคไพลาโนสอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ตัววงแหวนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบนแต๋เหมือนที่เราเอามาโชว์ตอนแรกนะครับซึ่งตัววงแหวนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีการบิดตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละหน่วยนะครับแต่ละมุมในโมเลกุลของเขาเนี่ยมันก็จะมีแรงที่เกิดจากความที่อิเล็กตรอนมันเหลือนะครับอิเล็กตรอนมันเบี้ยวไปอยู่ฝั่งนึงมันก็จะมีการผลักกันนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งการบิดไปบิดมาของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบนะครับซึ่งการค้นพบการบิดของวงแหวนเนี่ยเขาค้นพบครั้งแรกในโมเลกุลของไซโคเฮกเซนนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็มาพบในน้ำตาลด้วยซึ่งการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบแบบแรกนะครับเรียกว่าแบบโบ๊ทนะครับที่เรียกว่าโบ๊ทเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับเรือนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยก็จะเชิดหัวเชิดท้ายนะครับกับแบบที่2นะครับแบบแชร์หรือเก้าอี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเปลสนามนะครับเหมือนกับเก้าอี้สนามตรงนี้ก็เป็นพนักตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับคราวนี้อัลฟาดีกูโคไพลาโนสนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนOH อยู่ข้างล่างเนาะเป็นอัลฟาส่วน D เนี่ยก็แสดงว่าเขาเป็น D ฟอร์มกูโคเนี่ยคือมาจากกูโคสนะครับไพลาโนสก็คือวงแหวนเนี่ยมี6เหลี่ยมนะครับอัลฟาดีกูโคไพลาโนสเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ในสภาพธรรมชาติเขาก็จะมีการบิดตัวเป็นแบบแชร์นะครับก็เป็นแบบเก้าอี้ซึ่งน้ำตาลส่วนมากก็จะบิดเป็นแบบเก้าอี้นะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับของโมโนแซคคารายที่สำคัญนะครับก็ตัวแรกเลยนะครับก็คือกลูโคสชื่อของกลูโคสเนี่ยอีกชื่อนึงก็คือเด็กโตสนะครับเป็นน้ำตาลกลุ่มอัลโดเฮกโซสกลูโคสเนี่ยพบได้จากการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับแล้วก็ไปพบในเซลล์พืชเซลล์สัตว์ด้วยนะครับเซลล์สัตว์พบที่ไหนก็พบในไซโตพลาซึมนอกจากนั้นก็ยังพบในน้ำเลือดของสัตว์นะครับยังพบในพลาสมาของเลือดของสัตว์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลูโคสเนี่ยเป็นโมเลกุลที่เซลล์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะกินอาหารอะไรเข้าไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเขาก็ถ้าไม่เอาตัวคือถ้าไม่เอากรดอะมิโนไม่เอาลิปิดเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น
พลังงานเลยก็อาจจะมีการเปลี่ยนเนี่ยกลับมาเป็นน้ำตาลก่อนก็ได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในตอนท้ายนะครับน้ำตาลกลูโคสนะครับก็ที่ต้องอยู่ในรูปของกลูโคสเนี่ยเพราะมันเล็กเนาะย่อยง่ายใช้ง่ายเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังใช้เป็นกระบวนการขนส่งคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปหรือที่สังเคราะห์ได้เนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในรูปของสารเล็กๆซึ่งไอสารเล็กๆเนี่ยก็คือน้ำตาลกลูโคสนะครับแล้วมันก็จะถูกลำเลียงไปตามท่อลำเลียงอาหารของพืชลำเลียงไปในเส้นเลือดของสัตว์นะครับหรือลำเลียงผ่านเซลล์ของสัตว์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วน้ำตาลกลูโคสเนี่ยก็มีความสำคัญก็คือมันเป็นโมโนเมอร์ของโอลิโกแล้วก็โพลีแซคคารายด์อีกหลายชนิดในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นซูโคสแลคโตสพวกแป้งเซลลูโลสไกโคเจนนะครับล้วนแต่มีโมโนเมอร์เนี่ยเป็นกลูโคสทั้งนั้นนะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็คือน้ำตาลฟรุกโตสนะครับน้ำตาลฟรุกโตสมีชื่อหนึ่งก็คือลีโวโลสนะครับเขาอยู่ในประเภทคีโตเฮกโซสนะครับแสดงว่าต่างกันที่ตรงนี้เนาะน้ำตาลกลูโคสเป็นอัลโดสนะครับก็คือมีหมู่อัลดีไฮด์ส่วนน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยมีหมู่คีโตนนะครับก็เลยจัดเป็นน้ำตาลกลุ่มคีโตสนะครับทั้ง2อันนี้เป็นเฮกโซสเหมือนกันนะครับก็คือมีคาร์บอน6อะตอมเหมือนกันนะครับฟรุกโตสเนี่ยจะพบในผลไม้ที่มีรสหวานนะครับอย่างเช่นเงาะลำไยนะครับดังนั้นเราเลยเรียกน้ำตาลชนิดนี้ว่าเป็นน้ำตาลผลไม้นะครับหรือเป็นฟรุตชูการ์นะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นน้ำตาลที่พบในผลไม้ที่มีรสหวานนั่นเป็นเพราะว่าฟรุกโตสเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีความหวานมากที่สุดนะครับก็คือมีความหวานเป็น2เท่าของน้ำตาลกลูโคสนะครับคราวนี้ในธรรมชาติเนี่ยถ้าหากพืชมีการสังเคราะห์ซูโครสขออภัยครับสังเคราะห์ฟรุกโตสออกมามากๆนะครับฟรุกโตสเนี่ยเขาก็จะไปรวมกับกลูโคสนะครับแล้วก็เก็บอยู่ในรูปของซูโครสก็คืออยู่ในรูปของน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับข้อดีของฟรุกโตสเนี่ยนอกจากจะหวานกว่าแล้วนะครับร่างกายของเราเนี่ยยังดูดซึมได้ช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลชนิดนี้เนี่ยก็เลยเหมาะกับคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือผู้ที่จะต้องการควบคุมระดับน้ำตาลนะครับสำหรับโมโนแซคคารายด์ที่สำคัญตัวถัดมานะครับก็คือกาแลคโตสนะครับกาแลคโตสเนี่ยเป็นโมโนแซคคารายด์ในกลุ่มอัลโดเฮกโซสนะครับก็คือมีหมู่อัลดีไฮด์แล้วก็มีคาร์บอนเนี่ยอยู่6ตัวนะครับน้ำตาลกาแลคโตสเนี่ยในธรรมชาติเราจะไม่พบเขาในรูปของฟอร์มอิสระเลยนะครับเขาจะต้องไปเกาะอยู่กับตัวนั้นตัวนี้ตลอดเวลานะครับพูดง่ายๆคือเป็นน้ำตาลขี้เหงานั่นเองนะครับอย่างเช่นเขาก็จะไปรวมอยู่กับกลูโคสนะครับพอกาแลคโตสไปรวมกับกลูโคสแล้วก็จะได้เป็นน้ำตาลแลคโตสนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลที่อยู่ในน้ำนมนะครับหรือแม้นก็อาจจะไปเป็นส่วนประกอบของพวกไกลโคลิปิดนะครับหรืออาจจะพบอยู่ในรูปของกาแลคโตซามีนนะครับอยู่ในสารหลายๆชนิดอย่างเช่นสารหมู่เลือดนะครับหรือบัตกรุ๊ปซับสแตนซ์นะครับอันนี้นะครับเป็นข้างล่างเนี่ยเป็นตัวอย่างของกาแลคโตสที่อยู่ในบัตกรุ๊ปซับสแตนซ์นะครับอย่างเช่นถ้าหากเป็นคนที่มีเลือดกรุ๊ป A นะครับบนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาก็จะมี N-acetyl-D-glucosamine เนี่ยอยู่นะครับแล้วก็เกาะด้วยน้ำตาลกาแลคโตสแล้วน้ำตาลกาแลคโตสเนี่ยก็จะเชื่อมกับ L-fructose นะครับแล้วก็ไปเชื่อมอยู่กับ N-acetyl-D-galactosamine อีกตัวนึงนะครับแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปเลือด B นะครับก็จะเป็นจะมี N-acetyl-D-glucosamine นะครับแล้วก็เชื่อมอยู่กับ D กาแลคโตสแล้วก็เชื่อมอยู่กับ D ฟุกโตสนะครับแต่ตรงปลายนะครับถ้าเปลี่ยนจาก N-acetyl-D กาแลคโตซามีนในกรุ๊ป A เนี่ยถ้าเป็นกรุ๊ป B ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น D กาแลคโตสอีกโมเลกุลนึงนะครับแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปเลือด O นะครับตรงสารบ่งบอกกรุ๊ปเลือดหรือไอ้ตรงตัวแอนติเจนเนี่ยถ้าเป็นตัว O นะครับบนผิวเซลล์เนี่ยก็จะมี N-acetyl-D กลูโคซามีนนะครับเชื่อมอยู่กับ D กาแลคโตสแล้วก็ L ฟุกโตสแต่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ปรากฏสิ่งใดๆเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันต่างกันแค่ตรงปลายท้ายสุดแค่นั้นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่ากรุ๊ปเลือด O เนี่ยเป็นกรุ๊ปที่เรียกว่าเป็น Universal Donor Type นะครับก็คือเป็นกรุ๊ปเลือดที่สามารถให้ได้ทุกๆกรุ๊ปเลือดนะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีงานวิจัยที่จะผลิต
เลือดหมู่โอเทียมขึ้นมานะครับที่อาจารย์เคยอ่านนะครับก็คือเขาเป็นเปเปอร์ของประเทศจีนนะครับนานมาแล้วคราวนี้เนี่ยกรุ๊ปเลือดนะครับที่มีเยอะมากที่สุดในทหารจีนก็คือเป็นกรุ๊ปเลือด B นะครับแต่เขาต้องการกรุ๊ปเลือด O เพื่อที่จะเอาไปถ่ายให้ได้กับทุกๆกรุ๊ปเลือดนะครับเขาก็เลยเอาเลือดหมู่ O เนี่ยมาทำการตัดพันธะตรงนี้นะครับโดยใช้อัลฟา14อะไมเลสนะครับตัดโชะเข้าไปนะครับพอตัดตรงนี้ออกไปปุ๊บนะครับตัดตรงนี้ออกไปปุ๊บเขาก็จะเลือดกรุ๊ป O เทียมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอากรุ๊ป O นี้เนี่ยไปถ่ายเลือดให้กับทหารที่มีกรุ๊ปเลือดอื่นๆครับตัวต่อมานะครับโมโนแซคคาไรด์ที่สำคัญตัวต่อมาก็คือแมนโนสนะครับแมนโนสเนี่ยเป็นอัลโดเฮกโซสแมนโนสเนี่ยจะได้จากการสลายยางไม้นะครับซึ่งแมนโนสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่มนุษย์เราเนี่ยบริโภคไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถย่อยยางไม้ได้นะครับเขาก็บอกว่าแมนโนสเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในโพลีแซคคาไรด์ในพืชก็คือเป็นส่วนประกอบของยางไม้นั่นแหละนะครับตัวถัดมานะครับน้ำตาลไรโบสนะครับไรโบสเนี่ยเป็นกลุ่มอัลโดเพนโตสนะครับก็คือมีหมู่อัลดีไฮด์นะครับแล้วก็มีคาร์บอนทั้งหมด5ตัวนะครับน้ำตาลไรโบสเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบของสารพันธุกรรมนะครับก็คืออยู่ใน RNA นะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังพบอนุพันธ์ของไรโบสนะครับอยู่ใน DNA ด้วยนั่นก็คือน้ำตาลกลุ่มดีออกซีไรโบสนั่นเองนะครับซึ่งน้ำตาลไรโบสเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ช่วยในการทำงานของเอนไซม์หลายๆชนิดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับตัวอนุพันธ์ของโมโนแซคคาไรด์ที่สำคัญนะครับก็อย่างเช่นน้ำตาลแอลกอฮอล์หรือชูการ์แอลกอฮอล์นะครับน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยเกิดจากการที่หมู่คาร์บอนิลเนี่ยเขาถูกรีดิวซ์จนกลายเป็นหมู่แอลกอฮอล์นะครับน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเนี่ยที่คล้ายกับแอลกอฮอล์นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นกีเซอรอลนะครับกีเซอรอลเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของไขมันนะครับอีกอันนึงก็คือซอร์บิทอลซอร์บิทอลเนี่ยเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับแล้วก็อนุพันธ์อีกแบบนึงนะครับก็คือน้ำตาลดีออกซีนะครับหรือชูการ์ดีออกซีนะครับการดีออกซีเนี่ยก็คือเกิดการกำจัดออกซิเจนออกไปตัวนึงนะครับก็คือหมู่ไฮดรอกซีที่เป็น OH เนี่ยจะถูกกำจัดออกซิเจนออกไปนะครับกลายเป็นหมู่ H แทนนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการดีออกซีนะครับคราวนี้พอเขาถูกกำจัดออกซิเจนออกไปเขาก็เลยมีแขนว่างในการเกิดพันธะนะครับคุณสมบัติเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นที่เป็นดีออกซีไรโบสนะครับเราก็จะพบใน DNA นะครับถ้าเป็นดีออกซีกาแลคโตสก็จะพบในส่วนประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรียนะครับตัวถัดมานะครับก็คือน้ำตาลเอสเทอร์นะครับหรือชูการ์เอสเทอร์เกิดจากกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันของน้ำตาลโมเลกุลเดียวกับพบมินเนอรัลแอซิดนะครับอย่างเช่นตัวฟอสโฟลิกแอซิดตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารตัวกลางในเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งเป็นสารตัวกลางที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นตัวดีกลูโคซิกฟอสเฟตหรือ G6P นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสารตัวกลางในเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญมากซึ่งตัว G6P เนี่ยถ้าหากเกิดการสะสมมากๆเนี่ยก็จะเป็นพิษนะครับเป็นพิษในเซลล์ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องร่างกายของเราจะต้องมีกระบวนการกำจัดเจ้า G6P เนี่ยให้ออกไปได้เรื่อยๆนะครับผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ก็จะมีคนบางคนนะครับที่มีความบกพร่องในการกำจัด G6P ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นพิษนะครับซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยนะครับอนุพันธ์ของโมโนแซคคาไรด์ที่สำคัญตัวต่อมานะครับก็คือน้ำตาลอะมิโนหรือชูการ์อะมิโนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีหมู่ NH2 นะครับหรือหมู่อะมิโนเนี่ยมาแทนที่หมู่ OH นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่น N กลูโคซามีนนะครับซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น N อะซิทิลกลูโคซามีนนะครับซึ่งตัว N อะซิทิลกลูโคซามีนเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของพวกไคตินนะครับที่พบในเปลือกแข็งของแมลงกุ้งก้างปูนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นโมโนเมอร์หรือเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียด้วยนะครับตัวต่อมานะครับก็คือกรดน้ำตาลนะครับหรือ
ชูการ์แอซิดนะครับก็คือเขาจะมีหมู่ COOH เนี่ยมาแทนที่หมู่แอลดีไฮด์นะครับหรืออาจจะไปแทนที่ที่ primary alcohol ก็ได้นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นแอสโคบิกแอซิดนะครับหรือวิตามิน C นั่นเองนะครับวิตามิน C เนี่ยเป็นสารที่ออกซิไดซ์ได้ง่ายนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นอะซิทิลกลูโคซามีนนะครับ N อะซิทิลมิวลามิกแอซิดนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรียนะครับคราวนี้เรามาดูน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากันบ้างนะครับก็คือโอลิโกแซคคาไรด์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นนะครับว่าโอลิโกแซคคาไรด์เนี่ยก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจากโมโนแซคคาไรด์ตั้งแต่2จนถึง15ยูนิตเนี่ยมาต่อกันนะครับเขาก็จะต่อกันด้วยพันธะที่มีชื่อว่าไกลโคแซดิกบอนด์นะครับซึ่งเขาก็จะมีโมเลกุลเนี่ยที่ชอบมาต่อกันอยู่อย่างเช่นคาร์บอนตัวที่1กับตัวที่3หรือคาร์บอนตัวที่1กับตัวที่4ของตัวถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากสมมุติว่าเป็นคาร์บอนที่1กับคาร์บอนตัวที่4เราก็จะเรียกว่าเป็นเบต้า14ไกลโคแซดิกบอนด์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พวกโอลิโกแซคคาไรด์ที่เราควรรู้จักนะครับพวกแรกเลยก็คือกลุ่มไดแซคคาไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่นั่นเองนะครับน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่สำคัญและควรรู้จักนะครับก็อย่างเช่นแลคโตสนะครับซึ่งเกิดจากกาแลคโตสกับกลูโคสเนี่ยมารวมกันนะครับตัวถัดมาคือมอนโตสนะครับเกิดจากกลูโคสรวมกัน2ตัวนะครับแล้วก็มีซูโครสนะครับซูโครสก็คือกลูโคสเนี่ยมารวมกับฟุกโตสนะครับแล้วก็มีมอนโตสนะครับมอนโตสนี่พูดไปแล้วนะครับมีเซลโลไบโอสนะครับเซลโลไบโอสเนี่ยคือเกิดจากกลูโคส2อันมารวมกันซึ่งคล้ายๆกันกับมอนโตสเลยนะครับแต่ว่าพันธะที่เขามารวมกันเนี่ยจะต่างกันนะครับเป็นพันธะคนละประเภทนะครับตัวถัดมานะครับก็คือทีฮาโลสนะครับทีฮาโลสเนี่ยเป็นกลูโคสกับกลูโคสรวมกันนะครับแล้วก็จะมีไอโซมอนโตสนะครับก็คือเกิดจากกลูโคส2ตัวมารวมกันนะครับดูตัวแรกกันก่อนนะครับซูโคสนะครับซูโคสเนี่ยก็คือน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายนะครับที่เรียกว่าน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นเพราะว่าเราพบในอ้อยนะครับแล้วที่เรียกว่าน้ำตาลทรายก็เพราะว่ามันอยู่ในน้ำตาลทรายที่เราบริโภคนะครับทีนี้น้ำตาลทรายเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ผลิตมาจากอ้อยอย่างเดียวนะครับมันผลิตมาจากบีทรูทแล้วก็พืชอีกหลายชนิดเลยนะครับซูโคสเนี่ยเกิดจากการที่กลูโคสเนี่ยมารวมกันกับฟุกโตสนะครับดังนั้นมันก็เลยมีความหวานนะครับเขารวมกันด้วยพันธะที่มีชื่อว่าเบต้า12ไกลโคแซดิกบอนด์นะครับซูโคสเนี่ยไม่ทำปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ์นะครับก็เลยเรียกว่าเป็นนอนรีดิวซิ่งชูการ์นะครับตัวถัดมานะครับก็คือแลคโตสหรือน้ำตาลน้ำนมนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นน้ำตาลน้ำนมเนาะนั่นเป็นเพราะว่าเขาพบมากในน้ำนมนะครับเกิดจากการที่เขาเกิดจากการที่กาแลคโตสนะครับมาทำปฏิกิริยากับกลูโคสเชื่อมกันด้วยพันธะเบต้า14ไกลโคแซดิกบอนด์นะครับแลคโตสเนี่ยมีคุณสมบัติเป็น reducing sugar นะครับปกติแล้วเนี่ยคนเรานะครับเวลาเป็นเด็กๆเนี่ยก็สามารถย่อยน้ำนมได้ตามปกตินะครับเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยผนังลำไส้เล็กเราเนี่ยยังสร้างเอนไซม์แลคเตสได้ดีอยู่นะครับแต่พอเราโตขึ้นนะครับความสามารถเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับบางคนเนี่ยพอตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยตัวแลคเตสเนี่ยไม่มีการผลิตเลยนะครับก็เลยทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการกินนมเข้าไปแล้วไม่ย่อยนะครับก็จะทำให้เกิดการท้องเสียได้นะครับที่ท้องเสียเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพอลำไส้เล็กเนี่ยมันย่อยแลคโตสไม่ได้นะครับแลคโตสเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปในลำไส้ใหญ่แล้วในลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีแบคทีเรียเนี่ยอยู่จำนวนมากเพราะแบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยที่มีทั้งแบคทีเรียดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยเจอน้ำตาลปุ๊บเขาก็จะย่อยน้ำตาลแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมาผลิตกรดออกมาในปริมาณเยอะมากนะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าภาวะในลำไส้ใหญ่เนี่ยก็คือจะต้องเป็นช่วงที่ค่อนข้างไปทางด่างนะครับแต่พอเขาเป็นกรดมากเขาก็จะเหมือนกับเจอสัญญาณเตือนภัยว่าเนี่ยกำลังมีภาวะที่เป็นพิษอยู่นะเขาก็จะต้องรีบ
ขับทุกอย่างนะครับออกมาจากลำไส้ใหญ่นะครับก็เลยทำให้เรามีอาการจุดๆพุ่งเป็นน้ำนั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับก็คือมอนโตสมอนโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลข้าวนะครับจำง่ายๆนะครับมอลมอลตัวนี้นะครับนึกถึงคำนี้มอน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 นะครับมอลก็คือน้ำตาลข้าวนะครับที่พบเยอะเลยก็คือข้าวมอลนะครับซึ่งน้ำตาลตัวนี้ได้จากการเปลี่ยนแป้งมาเป็นน้ำตาลในเมล็ดพืชนะครับพืชเมล็ดข้าวเนี่ยจะเปลี่ยนแป้งมาเป็นน้ำตาลเยอะในช่วงที่มันกำลังจะงอกนะครับข้าวที่กำลังงอกภาษาอังกฤษเรียกมอลนะครับแต่ถ้าภาษาบ้านเราเราเรียกว่าเป็นข้าวหางหรือข้าวงอกนะครับข้าวหางเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของคนอีสานนะครับเป็นชาวภูไทยนะครับเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยมาแช่น้ำให้มันงอกลากออกมานะครับหรือกำลังจะงอกจากนั้นก็จะเอาไปนึ่งให้ความร้อนเพื่อจะหยุดปฏิกิริยานั้นนะครับซึ่งมันก็ตรงกันเลยนะครับกับ malting process ของฝั่งตะวันตกหรือของฝรั่งนะครับซึ่งข้าวที่กำลังงอกเนี่ยก็นอกจากจะมีมอลโตสเยอะแล้วก็ยังมีสารพวกกาบาอยู่เยอะนะครับซึ่งกาบาเนี่ยก็เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทนะครับอันนี้คือนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากาบาเนี่ยจะอยู่ในบทของลิปิดนะครับทีนี้ตัวมอลโตสนะครับอาจจะเกิดจากการย่อยแป้งด้วยกรดก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากเอนไซม์อะไมเลสในต่อมน้ำลายเวลาที่เราเคี้ยวข้าวนานๆเนี่ยเราก็ส่วนหนึ่งเราก็อาจจะได้มอนโตสก็ได้นะครับแต่อีกอันนึงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก็คือเมล็ดข้าวที่กำลังงอกที่อาจารย์บอกไปตอนต้นนี้แล้วนะครับมอนโตสเนี่ยเกิดจากการที่กลูโคส2โมเลกุลเนี่ยมาเชื่อมกันด้วยพันธะอัลฟา14ไกลโคไซดิกบอนด์นะครับเขามีคุณสมบัติเป็น reducing sugar นะครับตัวนี้ทีนี้โอลิโกแซคคาไรด์อื่นๆนะครับก็อย่างเช่นพวกไตรแซคคาไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุล3นะครับอย่างเช่นเลฟฟิโนสนะครับเลฟฟิโนสแล้วก็พวกสตาร์โชสนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยชื่อแปลกๆพวกนี้เนี่ยเราก็กินเข้ามาแต่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับพวกน้ำตาลโมเลกุล3เนี่ยก็จะพบในเมล็ดถั่วนะครับอย่างเช่นพวกถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วเหลืองนะครับก็คราวนี้พอมนุษย์ย่อยไม่ได้นะครับก็มันน้ำตาลพวกนี้ก็จะเคลื่อนที่ผ่านลำไส้เล็กไปยังลำไส้ใหญ่นะครับพอไปถึงลำไส้ใหญ่นะครับปรากฏว่าแบคทีเรียไปเจอกับน้ำตาลพวกนี้มันก็เกิดการย่อยอย่างสนุกสนานนะครับเพราะพวกแบคทีเรียเนี่ยเขาย่อยอะไรได้มากกว่ามนุษย์เยอะมากอยู่แล้วเพราะว่าตามธรรมชาติเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ย่อยสลายนะครับดังนั้นเขาเลยมีความสามารถในการย่อยสารแปลกๆได้เยอะมากนะครับแล้วคราวนี้นะครับพอเขาย่อยปุ๊บผลผลิตที่ได้นะครับก็คือเป็นแก๊สเกิดขึ้นคราวนี้พอมีแก๊สเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ลำไส้ของเราบวมตัวบวมตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้ลำไส้ของเราจะยอมให้ลำไส้มันเป่งจนระเบิดโปะไหมมันก็ไม่ยอมนะครับก็จะต้องมีการปล่อยไปในทางที่ใกล้ที่สุดทีนี้ลำไส้ใหญ่ใกล้ที่ไหนมากกว่ากันระหว่างปากถ้าออกทางปากก็จะเป็นการเลอใช่ไหมครับแต่ถ้าออกอีกทางนึงก็คือทางทวารหนักก็จะเป็นการผายลมดังนั้นนะครับการที่เรากินพวกถั่วเข้าไปเยอะๆแล้วร่างกายเราย่อยพวกไตแซคคาไรด์ไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของแบคทีเรียในลำไส้พอเขาย่อยเสร็จปุ๊บเขาก็จะปล่อยแก๊สออกมาทางทวารหนักของเราก็ทำให้เกิดการผายลมนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์พูดอย่างเดียวเพราะเราอาจจะไม่เชื่อเนาะเราลองไปทำการทดลองก็ได้นะครับกินถั่วแข่งกับรูมเมทแล้วดูว่าเราจะผายลมหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองแข่งกันดูใครจะบ่อยกันใครจะกลิ่นดีเลิศกว่ากันนะครับแต่ไม่ต้องเก็บมาฝากอาจารย์นะครับทำแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับตัวถัดมานะครับตัวที่ใหญ่ขึ้นก็คือโพลีแซคคาไรด์นะครับโพลีแซคคาไรด์ชื่อเขาว่าโพลีเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันต้องใหญ่แล้วก็เยอะนะครับโพลีแซคคาไรด์เนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากมากกว่า15โมโนเมอร์หรือโมโนแซคคาไรด์เนี่ยมาต่อกันนะครับเป็นสายยาวคราวนี้การเป็นสายยาวเนี่ยเขาอาจจะมีแบบยาวเฟื้อยอย่างเดียวหรือยาวแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขายิบย่อยก็ได้นะครับคราวนี้เราก็สามารถแบ่งโพลีแซคคาไรด์เนี่ยตามหน้าที่ของเขาได้เป็น2ประเภทนะครับแบบที่1 นะครับก็คือแบบที่สะสมนะครับก็คือเก็บสะสมพลังงานนะครับเราเรียกพวกนี้ว่าเป็น storage polysaccharide นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวก
แป้งพวกไกลโคเจนนะครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับก็คือพวกโพลีแซคคารายที่เป็นโครงสร้างนะครับหรือสตรัคเจอรัลโพลีแซคคารายนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกเซลลูโลสไคตินเปปติโดไกแคนนะครับตามชื่อเลยพวกนี้เขาก็จะเป็นส่วนประกอบโครงสร้างของเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตนะครับสำหรับประเภทแรกนะครับ storage polysaccharide หรือ polysaccharide ที่เอาไว้สะสมสารพวกน้ำตาลแล้วก็เอาไว้ใช้เป็นพลังงานนะครับเวลาที่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในระบบลำเลียงเนี่ยมันหมดไปนะครับยอดนิยมเลยก็คือแป้งนะครับซึ่งคำว่าแป้งเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารอยู่หลักๆ2ประเภทนะครับก็คืออะไมโลสแล้วก็อะไมโลเพคตินคำว่าแป้งนะครับก็จะเป็นแหล่งอาหารสำรองในพืชนะครับเป็นแหล่งพลังงานที่ทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยสามารถไปกินพืชมาแล้วก็ได้แป้งมาแล้วก็ค่อยไปย่อยเป็นน้ำตาลนะครับจะเจอมากในส่วนของเมล็ดพืชนะครับแล้วก็หัวของพืชหัวนะครับตัวแรกนะครับแป้งแบบอะไมโลสลักษณะเด่นของเขานะครับก็คือเขาจะเรียงต่อกันเป็นเส้นยาวนะครับแต่ละจุดเนี่ยก็คือตัวน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว1ตัวนะครับซึ่งในแป้งเนี่ยหน่วยย่อยก็คือจะเป็นกลูโคสนะครับทีนี้แต่ละโมเลกุลนะครับเขาจะต่อกันด้วยพันธะอัลฟา14ไกลโคไซดิกบอนด์นะครับสำหรับในกรณีของแป้งชนิดอะเมโลเพคตินนะครับเขาก็จะต่อกันด้วยพันธะอัลฟา14ไกลโคไซดิกบอนด์เหมือนกันนะครับยกเว้นในกรณีบริเวณที่เขามีการแตกกิ่งก้านตรงนี้นะครับตรงที่แตกกิ่งก้านเนี่ยจะเป็นการต่อกันด้วยพันธะอัลฟา16ไกลโคไซดิกบอนด์นะครับแป้งแบบอะไมโลเพคตินเนี่ยจะมีมวลโมเลกุลหรือโมเลกุลาร์เวทเนี่ยที่ใหญ่กว่าอะไมโลสนะครับเพราะมันมีการแตกกิ่งก้านด้วยซึ่งเวลาที่เรากินแป้งทั้ง2ประเภทไปเนี่ยมันก็จะมีอัตราการย่อยเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับแบบอะไมโลเพคตินเนี่ยจะย่อยได้ช้ากว่านะครับก็จะทำให้อยู่ท้องกว่าทีนี้แป้งที่เรากินนะครับคนไทยเนี่ยก็จะกินข้าวใช่ไหมเป็นแหล่งอาหารหลักนะครับในข้าวนะครับถ้าหากเป็นข้าวสวยหรือข้าวเจ้าเนี่ยจะเป็นแบบอะไมโลสนะครับแต่ถ้าเป็นแบบข้าวเหนียวถ้าเป็นข้าวเหนียวจะมีทั้งอะไมโลสแล้วก็อะไมโลเพคตินอยู่ในเมล็ดข้าวนะครับดังนั้นอันเนี้ยก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาที่เรากินข้าวเหนียวเนี่ยถึงจะอยู่ท้องได้นานกว่าเพราะว่ามันย่อยได้ช้ากว่านั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับเป็นไกลโคเจนไกลโคเจนเนี่ยก็คล้ายๆกับแป้งนะครับแต่ว่าไกลโคเจนเนี่ยจะเจอในเซลล์สัตว์นะครับไกลโคเจนเนี่ยจะอยู่ในเซลล์ตับนะครับแล้วรองลงมาก็จะพบที่เซลล์กล้ามเนื้อนะครับนอกจากนั้นก็ยังพบในตัวอ่อนของผึ้งนะครับพวกผึ้งพวกต่อที่คนอีสานชอบไปเอารังมันมาแล้วก็กินก็จะมีทั้งคนอีสานคนเหนือเนาะที่กินรังผึ้งรังต่อนะครับนอกจากนั้นในหอยนะครับหอยก็จะมีไกลโคเจนสูงนะครับโดยเฉพาะหอยนางรมนะครับมีไกลโคเจนมากถึง 6% ของน้ำหนักตัวน้ำหนักสดของเขาเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าการกินหอยนางรมเนี่ยก็จะช่วยบำรุงกำลังนะครับนั่นเป็นเพราะมันมีไกลโคเจนสูงนั่นเองนะครับไกลโคเจนเนี่ยจะมีพันธะเนี่ยคล้ายกับอะเมโลเพคตินเลยนะครับก็คือจะมีการแตกกิ่งก้านแต่ว่าไกลโคเจนเนี่ยจะแตกกิ่งก้านได้เยอะกว่าอะเมโลเพคตินนะครับก็คืออะเมโลเพคตินเนี่ยจะแตกทุกๆ 24-30 กลูโคสยูนิตนะครับแต่ถ้าเป็นไกลโคเจนนะครับจะแตกทุกๆ 8-12 กลูโคสนะครับก็คือแป๊บเดียวก็แตกกิ่งแป๊บเดียวก็แตกกิ่งนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าก็เลยมีมวลโมเลกุลหรือมีโมเลกุลาร์เวทที่สูงกว่านะครับถ้าพูดอย่างเดียวคงไม่เห็นภาพนะครับไปดูภาพดีกว่าอันนี้นะครับคือขนาดของไกลโคเจนนะครับแต่ถ้าเป็นอะเมโลเพคตินก็จะมีขนาดแค่ประมาณนี้นะครับไกลโคเจนมีขนาดใหญ่กว่ามากนะครับแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านเยอะกว่ามากๆนะครับตัวถัดมานะครับจำพวกที่2ก็คือ structural polysaccharide นะครับพวกนี้เนี่ยไม่ได้เอาไว้สะสมพลังงานแต่มีหน้าที่ก็คือเป็นโครงสร้างค้ำจุนเซลล์โครงสร้างค้ำจุนเนื้อเยื่อนะครับตัวแรกนะครับก็คือเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสเนี่ยเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์พืชแล้วเซลล์พืชทุกเซลล์มีผนังเซลล์นะครับดังนั้นเซลลูโลสจึงเป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบมากที่สุดในพืชนะครับพบมากที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในผนังเซลล์และเซลล์พืชทุกเซลล์ต้องมีผนังเซลล์นะครับในเซลลูโลสเนี่ย
ตัวหน่วยย่อยของเขาจะมาต่อกันด้วยพันธะเบต้า14ไกลโคซิลิกบอนด์นะครับหน่วยย่อยของเซลลูโลสเนี่ยคือเซลโลไบโอสนะครับซึ่งหน่วยย่อยของเซลโลไบโอสลงไปอีกก็คือกลูโคส2ตัวมาต่อกันด้วยพันธะเบต้า14ไกลโคซิลิกบอนด์นะครับทีนี้เซลลูโลสจะเป็นเส้นๆนะครับแล้วแต่ละเส้นก็จะมามัดรวมกันเราเรียกว่าไฟบริลนะครับอันนี้คือหน้าตาของเซลโลไบโอสนะครับเซลโลไบโอส1ตัวก็คือเกิดจากกลูโคส2ตัวนะครับคราวนี้1เส้นยาวๆเนี่ยก็คือเส้นเซลลูโลส1เส้นซึ่งแต่ละเส้นจะมามัดรวมกันเรียกว่าไฟบริลนะครับคราวนี้เนี่ยในกระเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามนะครับไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ย่อยไม่ได้นะครับแต่ทำไมสัตว์บางชนิดถึงกินพืชเข้าไปแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้นั่นเป็นเพราะว่าสัตว์พวกที่กินพืชเนี่ยเขาจะมีกระเพาะที่เรียกว่ากระเพาะหมักนะครับซึ่งในกระเพาะหมักเนี่ยก็จะมีการคุกเขาคือก่อนที่จะเข้ากระเพาะหมักเนี่ยเขาก็จะผ่านการบดเคี้ยวก็มีการเคี้ยวเอื้องมีอะไรอย่างนี้นะครับก็คือหลังจากนั้นพอเข้าสู่กระเพาะหมักก็จะมีการหมักของตัวพืชที่โดนย่อยจนละเอียดแล้วแต่ยังเป็นเซลลูโลสชิ้นเล็กๆอยู่เนี่ยเขาก็จะโดนพวกแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีพวกราในกระเพาะหมักเนี่ยมาช่วยกันหมักนะครับแล้วก็เปลี่ยนเซลลูโลสเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลสัตว์ถึงสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยยังมีความสามารถในการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นโปรตีนเองได้ด้วยนะครับดังนั้นสัตว์พวกนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องมีการกินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับเพราะว่าเขาสามารถสังเคราะห์โปรตีนเองได้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับของ structural polysaccharide นะครับก็คือไคตินนะครับไคตินเนี่ยเป็นส่วนประกอบของ exoskeleton ของสัตว์พวกกุ้งก้างปูแล้วก็แมลงนะครับ exoskeleton คืออะไร exoskeleton ก็คือโครงสร้างแข็งที่อยู่นอกลำตัวนะครับ exo แปลว่านอก skeleton แปลว่าโครงสร้างแข็งนะครับถามว่าคนมีไหม exoskeleton ไม่มีนะครับคนไม่มี exoskeleton ถ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงจะมีสิ่งที่เรียกว่า endoskeleton ก็คือกระดูกของเรานั่นเองกระดูกเราอยู่ในเนื้อนะครับก็เลยเรียกว่าเอนโดสเกเลตันนะครับแต่ถ้าเป็นกุ้งก้างปูซึ่งอยู่ในคาร์ดคาเทเชียนเนี่ยเขาจะมีเปลือกแข็งข้างนอกนะครับแล้วก็แมลงที่เป็นพวกอาร์โทพอดหรือพวกอินเสกเนี่ยก็จะมีเปลือกแข็งโครงสร้างแข็งข้างนอกนะครับซึ่งไอโครงสร้างแข็งตัวนี้เนี่ยก็เกิดจากสารกลุ่มที่เรียกว่าไคตินนะครับซึ่งไคตินเนี่ยก็ประกอบขึ้นมาจากโพลิเมอร์ของน้ำตาล N-acetylglucosamine นะครับมาต่อกันด้วยพันธะเบต้า14ไกลโคซิลิกนะครับ structural polysaccharide ตัวถัดมานะครับก็คือเปปติโดไกลแคนนะครับเปปติโดไกลแคนเนี่ยเป็นโพลีแซคคารายด์ที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับทั้งแบคทีเรียแกมบวกแล้วก็แกมลบนะครับซึ่งตัวเปปติโดไกลแคนเนี่ยเกิดขึ้นมาจากส่วนที่เรียกว่า N-acetylglucosamine นะครับกับ N-acetylmalic acid มาเรียงต่อกันนะครับดังในภาพนี้นะครับN-acetylglucosamine นะครับชื่อย่อของเขาก็คือ NAG หรือเราเรียกว่า NAC ก็ได้นะครับแล้วก็จะมี NAM นะครับก็คือ N-acetylmalic acid เรียกย่อๆว่า NAM ก็ได้นะครับเขาจะเรียงสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับแล้วแต่ละเส้นนะครับก็จะมีการสร้างตัวสะพานเชื่อมนะครับเป็นตัว cross link มาเชื่อมกันทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะครับคราวนี้ที่อาจารย์บอกว่าแบคทีเรียแกมลบและแกมบวกเนี่ยเป็นเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างของผนังเซลล์ที่ต่างกันนะครับเขาก็เลยแบ่งแบคทีเรียเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามโครงสร้างของผนังเซลล์ที่ต่างกันนี่แหละนะครับแต่คำว่าแกรมเนี่ยมาจากคนที่เขาคิดค้นวิธีการย้อมสีแบคทีเรียแล้วย้อมด้วยวิธีนี้มันจะได้แบคทีเรียเป็น2ประเภทนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแกรมบวกแล้วก็แกรมลบนะครับทีนี้แบคทีเรียแกรมบวกนะครับหรือแกรมโพซิทีฟแบคทีเรียเนี่ยลักษณะเด่นของเขานะครับก็คือเขาจะมีชั้นเปปติโดไกลแคนที่หนามากๆนะครับพอมันหนามากๆเนี่ยแล้วเวลาเอาไปย้อมสีนะครับแบคทีเรียเนี่ยที่เป็นแกรมโพซิทีฟนะครับเขาจะติดสีย้อมสีน้ำเงินนะครับ
ต้องกล่าวย้อนไปก่อนว่าการย้อมสีแกมเนี่ยเป็นการย้อมด้วยสี2ชนิดเรียงลำดับกันนะครับก็คือเขาจะย้อมด้วยสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินอมม่วงก่อนก็คือคริสตัลไวโอเลตนะครับจากนั้นเขาก็จะล้างแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสีย้อมที่2นะครับก็คือเป็นพวกซัฟฟานินโอนะครับซึ่งซัฟฟานินโอเนี่ยจะให้สีส้มแดงนะครับคราวนี้ถ้าแบคทีเรียชนิดไหนที่ติดสีน้ำเงินนะครับก็จะเรียกว่าเป็นแกรมบวกหรือแกรมโพซิทีฟนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาติดสีส้มแดงของซัฟฟานินโอเขาจะเรียกแบคทีเรียชนิดนั้นว่าเป็นแกรมเนกาทีฟหรือแกรมลบนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้มันติดสีต่างกันเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมโพซิทีฟเนี่ยผนังเซลล์เขาจะหนานะครับดังนั้นเวลาที่เขาเอาตัวคริสตัลไวโอเลตเข้ามานะครับแล้วก็เติมตัวช่วยจับสีก็คือไอโอดีนนะครับเขาก็จะเกิดคอมเพล็กซ์ที่หนามากตรงนี้ต่อให้เอาน้ำล้างเอาแอลกอฮอล์ล้างนะครับมันก็จะยังไม่ล้างไม่สามารถล้างสีนี้ออกไปได้นะครับก็จะมีสีน้ำเงินม่วงดำตึ๊บๆติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเติมสีที่2เข้าไปก็คือซัฟฟานินโอเติมลงไปปุ๊บน้ำเงินบวกกับแดงมันก็จะออกมาเป็นสีม่วงที่สว่างขึ้นนะครับพอเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นสีม่วงที่เป็นม่วงสว่างแต่คราวนี้ถ้าแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยเขามีสมบัติเป็นแกรมลบนะครับคำว่าแกรมลบนะครับก็คือเขาจะมีชั้นเปปติโดไกแคนที่บางมากเท่านั้นไม่พอข้างนอกสุดเขายังมีOuter membrane นะครับก็คือเป็นเยื่อลิปิดอยู่ด้านบนนะครับซึ่งลิปิดหรือไขมันเนี่ยเวลาที่โดนแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะโดนชะล้างออกไปง่ายมากเหมือนเวลาเราหน้ามันมันนะครับแล้วเราเอาโทนเนอร์ที่เป็นแอลกอฮอล์เช็ดหน้าเราก็จะแห้งนะครับรูปดังเอียดเอียดเหมือนจานที่ล้างด้วยน้ำยาสไลด์อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากเอาแบคทีเรียแกรมลบมาย้อมแกรมนะครับสีแรกที่ใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นคริสตัลไวโอเลตนะครับมันก็จะเกาะอยู่ข้างบนนี้แล้วเราก็เติมไอโอดีนลงไปไอโอดีนก็จะมาทำคอมเพล็กซ์อยู่บริเวณนี้ก็จะติดอยู่กับเยื่อบางๆเนี้ยอย่างแน่นหนานะครับแต่คราวนี้ถัดมาเจอน้ำล้างเข้าไปแล้วก็เจอแอลกอฮอล์ล้างเข้าไปเยื่อตรงนี้ก็จะโดนถลกออกจนเกลี้ยงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เหลือแล้วนะครับคราวนี้พอเติมสีย้อมที่2ซึ่งเป็นสีที่มีสีส้มแดงนะครับสีส้มแดงที่ว่าเนี่ยก็จะเข้ามาเกาะอยู่บริเวณนี้นะครับคราวนี้พอล้างสีส่วนเกินออกไปก็จะเหลือแต่ส้มแดงที่ติดอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วเอาไปส่องในกล้องจุลทรรศน์นะครับก็จะเห็นเป็นสีส้มแดงเราก็เลยเรียกแบคทีเรียที่ติดสีแบบนี้เนี่ยว่าเป็นแกรมเนกาทีฟแบคทีเรียนะครับทีนี้อันนี้เป็นตารางสรุปนะครับตารางสรุปพวกโพลีแซคคารายด์ประเภทต่างๆนะครับก็เก่าย่อๆก็จะมีอะไมโลสนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาอ่านตารางนี้นะครับจำพวกแป้งนะครับอาจจะพวกแป้งก่อนซึ่งแป้งเนี่ยก็เป็น storage polysaccharide นะครับอันแรกก็คืออะไมโลสนะครับ component and linkage เนี่ยหมายถึงว่ามันประกอบมาจากอะไรแล้วเชื่อมกันด้วยพันธะอะไรนะครับแล้วก็ biological function ก็คือหน้าที่ทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตนะครับตัวแรกนะครับถ้าเป็นอะไมโลสเกิดจากกลูโคสมาต่อกันด้วยอัลฟา14มีหน้าที่สะสมอาหารในพืชนะครับตัวถัดมาอะไมโลแพคตินนะครับเกิดจากกลูโคสมาต่อกันด้วยพันธะอัลฟา14และพันธะอัลฟา16บริเวณที่มีการ branches ก็คือแตกกิ่งก้านสาขาหน้าที่คือเก็บสะสมอาหารในพืชเช่นกันนะครับตัวถัดมานะครับคือไกลโคเจนเกิดจากกลูโคสต่อกันด้วยพันธะอัลฟา14และมีพันธะอัลฟา16บริเวณที่แตกกิ่งก้านสาขามีหน้าที่สะสมอาหารในสัตว์นะครับแล้วตัวถัดมาครับก็คือเด็กสแตรนนะครับเด็กสแตรนก็คือกลูโคสต่อกันด้วยพันธะอัลฟา16แล้วก็พันธะอัลฟา12อัลฟา13และอัลฟา14นะครับหน้าที่ก็คือเก็บสะสมอาหารเหมือนกันนะครับแต่พบในพืชไม่ใช่ครับขอโทษทียีสต์และแบคทีเรียนะครับไม่พบในพืชในสัตว์แต่พบในยีสต์แบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับตัวถัดมาคืออินูลินนะครับอินูลินก็คือเกิดจากฟุกโตสนะครับเชื่อมกันด้วยพันธะเบต้า21นะครับมีหน้าที่ในการสะสมอาหารในพืชนะครับเซลลูโลสเกิดจากกลูโคสต่อกันด้วยพันธะเบต้า14นะครับมีหน้าที่เป็นโครงสร้างในพืช
เพกตินนะครับเกิดจากกาแลคทูโรนิกแอซิดนะครับมีหน้าที่ในการเสริมความแข็งแรงในพืชนะครับตัวถัดมาคือไคตินนะครับไคตินเนี่ยเกิดจาก N-acetyl glucosamine เชื่อมกับด้วยพันธะอัลฟา1-4นะครับมีหน้าที่ก็คือเป็นส่วนประกอบของเอ็กโซสเกเลตอนในสัตว์นะครับตัวถัดมาคือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับเกิดจาก N-acetyl glucosamine กับกูโคโรนิกแอซิดเชื่อมกันด้วยพันธะเบต้า1-4และเบต้า1-3นะครับมีหน้าที่ก็คือช่วยในการหล่อลื่นนะครับในพวก synovial fluid นะครับแล้วก็ extracellular matrix นะครับตัวถัดมาก็คือ chondroitin sulfate นะครับเกิดจาก N-acetyl galactosamine sulfate นะครับกับ glucuronic acid เชื่อมกันด้วยพันธะเบต้า1-3และเบต้า1-4นะครับหน้าที่คือหล่อลื่นใน synovial fluid นะครับแล้วก็ extracellular matrix นะครับตัวถัดมานะครับคือเพปติโดไกลแคนเกิดจาก N-acetyl glucosamine นะครับกับ N-acetyl muramic acid เชื่อมกันด้วยพันธะเบต้า1-4นะครับมีหน้าที่ก็คือเป็นโครงสร้างในผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับอันถัดมาที่เราควรรู้จักนะครับก็คือไกลโคโปรตีนและไกลโคลิปิดนะครับไกลโคโปรตีนไกลโคลิปิดคืออะไรคำว่าไกลโคก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งของคาร์โบไฮเดรตนะครับคราวนี้ไกลโคโปรตีนก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไปอยู่กับโปรตีนนะครับแล้วก็ไกลโคลิปิดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไปอยู่กับลิปิดนะครับไกลโคโปรตีนที่เราพบนะครับแล้วก็ไกลโคลิปิดที่พบเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับโดยพวกไกลโคโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับที่เป็นสายๆแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับโปรตีนที่ฝังตัวอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตรงนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแต่ถ้าเป็นไกลโคลิปิดนะครับก็คือเป็นเส้นของคาร์โบไฮเดรตที่เชื่อมต่อกับตัวลิปิดของเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงนะครับทีนี้ไกลโคโปรตีนเนี่ยโปรตีนก็จะไปเกาะกับโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีขนาดประมาณ15ยูนิตนะครับหลายๆยูนิตการเกาะเขาเกาะด้วยพันธะโควาเลนต์นะครับดังนั้นเขาก็จะเกาะแน่นมากไม่สามารถหลุดออกได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้องมีปฏิกิริยาแล้วก็มีการเร่งปฏิกิริยาถึงจะสามารถหลุดออกมาได้นะครับหน้าที่ของไกลโคโปรตีนนะครับก็คือเป็นรีเซปเตอร์นะครับก็คือรับมีหน้าที่ในการเป็นตัวรับสารต่างๆจากนอกเซลล์นะครับรีเซปเตอร์พวกนี้เนี่ยจะใช้ในการสื่อสารกันระหว่างเซลล์นะครับแล้วก็เป็นการรับรู้ของเซลล์นะครับเราเรียกว่าเซลล์ to เซลล์ recognition นะครับแล้วก็เซลล์ to เซลล์ communication นะครับตัวอย่างของไกลโคโปรตีนนะครับก็อย่างเช่นพวกสารหมู่เลือดนะครับฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์นะครับเอนไซม์บางชนิดแล้วก็พวกสารเมือกในน้ำลายในกระเพาะในแก้วตานะครับไกลโคโปรตีนที่พบมากในสัตว์นะครับก็อย่างเช่นพวกอัลบูมินเอวิดีนโอมิลคอยนะครับอัลบูมินเอวิดีนเนี่ยพวกนี้เจอในเลือดนะครับส่วนโอโวมิลคอยเนี่ยเจอในไข่ขาวนะครับแล้วก็พิเศษอย่างนึงนะครับอัลบูมินเนี่ยนอกจากเจอในเลือดเจอในพลาสมาแล้วก็ยังเจอในไข่ขาวด้วยนะครับตัวถัดมาไกลโคลิปิดไกลโคลิปิดก็คือตัวนี้นะครับไกลโคลิปิดก็คือเป็นโอลิโกแซคคาไรด์นะครับไปเกาะอยู่ลิปิดนะครับเกาะกับลิปิดที่เป็นส่วนหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเรามักจะพบไกลโคลิปิดในพวกเซลล์เยื่อสมองแล้วก็เซลล์ประสาทนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นไกลโคอะมิโนไกแคนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเรียกว่ามิวโคโพลิแซคคาไรด์นะครับคำว่ามิวโคโพลิแซคคาไรด์ก็คือเป็นโพลิเมอร์ของคาร์โบไฮเดรตนะครับที่ประกอบด้วยโมโนแซคคาไรด์อย่างน้อย2ชนิดนะครับโดยที่โมเลกุลนึงจะต้องมีลิปเป็นกรดนะครับอาจจะเป็นพวกมีหมู่คาร์บอกซิลหรือเป็นพวกซัลฟิวริกก็ได้นะครับตัวอย่างของมิวโคโพลิแซคคาไรด์นะครับก็อย่างเช่นคอนโดรตินนะครับที่อยู่ในกระดูกอ่อนนะครับเฮปารินที่อยู่ในปอดในตับในผนังหลอดเลือดใหญ่นะครับซึ่งเฮปารินเนี่ยเป็นสารที่มีฤทธิ์ป้องกันเลือดแข็งตัวนะครับถ้าไม่มีเฮปารินแล้วนะครับก็จะเกิดการก่อตัวของลิ่มเลือดในบริเวณปอดตับแล้วก็ผนังเส้นเลือดใหญ่ก็จะทำให้ถึงแก่ความตายได้นะครับซึ่งเฮปารินเนี่ยเป็นสารชนิดที่เราใส่ไว้ในหลอดเจาะเลือดนะครับในหลอดเจาะเลือดมันจะมีอยู่2แบบเนาะจะเป็นหลอดคลอตบัตกับหลอดที่
ที่เป็นเลือดที่มันไม่คลอตนะครับคำว่าคลอตก็คือตกตะกอนทีนี้ไอ้หลอดที่เลือดไม่ตกตะกอนเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบที่1คือใส่เฮปารินกับแบบที่2ก็คือใส่ EDTA นะครับซึ่ง EDTA เนี่ยจะเป็นไอออนคีเลเตอร์ก็คือมันจะดึงเหล็กออกมาจากเลือดพอเลือดมันขาดธาตุเหล็กเลือดก็จะไม่แข็งตัวนะครับมี2แบบนะครับที่เป็นตัวป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งเฮปารินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่เฮปารินเนี่ยเป็นสารธรรมชาตินะครับตัวถัดมาคือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับเราจะเจอมากในพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับพวกนี้เนี่ยจะทำให้เนื้อเยื่อมีความเหนียวนะครับมีความยืดหยุ่นลักษณะของไฮยาลูโรนิกแอซิดเขาเองเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเจลนะครับแล้วก็พวกน้ำหล่อลื่นไขข้อหรือพวกซินูเวียลฟูอิดนะครับแล้วก็น้ำหล่อลื่นลูกตาหรือวิทรัสฟูอิดนะครับอันนี้คือหน้าตาของไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยชื่ออาจจะยาวไปถ้าพูดชื่อสั้นๆเขาก็คือไฮยาลูรอนนะครับมีใครคุ้นชื่อไหมไฮยาลูรอนนะครับไฮยาลูรอนก็จะเจอทั้งในฟิลเลอร์ในพวกผลิตภัณฑ์ทาหน้าใช่ไหมครับที่เราเคยได้ยินมาซึ่งในผิวของเราเนี่ยจะมีการผลิตไฮยาลูรอนเนี่ยออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับและมีการทำลายอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับคราวนี้คนที่มีอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีความสามารถในการผลิตเนี่ยน้อยลงแต่มีความสามารถในการทำลายมากขึ้นก็เลยทำให้มันมีร่องตามผิวนะครับดังนั้นการฉีดไฮยาลูรอนเข้าไปก็จะช่วยเติมร่องใต้ผิวทำให้เกิดความเต่งตึงขึ้นมาได้นะครับแต่ไฮยาลูรอนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของเขาก็คือเวลาสมมุติว่าถ้าฉีดผิดปุ๊บนะครับเขาก็จะสลายตัวเองได้ภายใน 4-6 สัปดาห์นะครับซึ่งมันก็เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าไฮยาลูรอนเนี่ยถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องฉีดใหม่ทุกๆ 4-6 สัปดาห์นะครับซึ่งมันก็ถ้าไม่ใช้ไฮยาลูรอนก็จะมีตัวอื่นที่ลดรอยเหี่ยวย่นได้อย่างเช่นโบท็อกซ์นะครับซึ่งโบท็อกซ์เนี่ยมันเป็นสารพิษของแบคทีเรียนะครับชื่อว่าคอสซิเดียมโบทูลินัมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันมีความต้านทานของร่างกายที่ผลิตขึ้นมานะครับต่อต้านโบท็อกทำให้บางคนเนี่ยฉีดโบท็อกไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับเขาเรียกว่าดื้อโบท็อกนั่นเองนะครับแล้วอะไรล่ะที่ฉีดไปแล้วมันไม่ย่อยสลายสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าฉีดซิลิโคนใช่ไหมครับซึ่งจริงๆอันนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดนะครับผิดมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยห้ามฉีดเด็ดขาดนะครับซิลิโคนเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในรูปแบบของเป็นแท่งนะครับหรืออยู่ในถุงเท่านั้นนะครับแบบแท่งคือยังไงก็อย่างเช่นที่เหลาแล้วมาใส่ดั้งนะครับส่วนแบบถุงคืออะไรแบบถุงก็คือซิลิโคนที่อยู่ในถุงที่ไปเสริมบริเวณต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเสริมหน้าอกเสริมก้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่แบบที่เป็นน้ำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดเข้าไปสมมุติว่าเราฉีดเนี่ยอย่างอาจารย์มีร่องใต้ตาเนี่ยแล้วฉีดเข้าไปข้างละ6เข็มอย่างนี้นะครับปรากฏว่าโอ้ตอนแรกก็ร่องเนียนกริบหายไปเลยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาถ้าเวลาผ่านไปนานนะครับไอ้ซิลิโคนทั้ง6ตุ่มเนี่ยมันก็จะไหลลงตามแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็จะมาอยู่กองตรงคางคางก็เป็นบุบๆบี้ๆนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมๆนะครับแล้วไอ้ตอนไหลลงมามันไม่ไหลอย่างเดียวมันซึมผ่านเนื้อเยื่อลงไปด้วยนะครับมันก็จะรวมตัวกับเนื้อเยื่อคราวนี้พอเราจะเอามันออกเราเอาออกไม่ได้แล้วนะครับพอออกไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องผ่าแล้วก็ขูดค่อยๆขูดออกนะครับมันไม่สามารถจะดึงดูดจุ๊บออกไปได้ทำไม่ได้นะครับซึ่งไอ้การฉีดซิลิโคนเนี่ยหมอดีๆเขาไม่ทำกันนะครับหมอดีๆจะไม่ทำกันเด็ดขาดจะมีแต่พวกหมอกระเป๋าหมอเถื่อนเท่านั้นนะครับซึ่งไอตอนฉีดเนี่ยมันหลักร้อยหลักพันแต่ตอนแก้นี่หลักหมื่นหลักแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรพวกนี้เด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามฉีดซิลิโคนนะครับแล้วก็ห้ามทำกับหมอกระเป๋านะครับถ้าจะสัญญกรรมต้องทำกับแพทย์ที่เขาแล้วก็อยู่ในสถาบันที่ได้รับการรับรองเท่านั้นนะครับไม่งั้นอันตรายมากอาจจะทำให้เสียโฉมและเสียความมั่นใจไปตลอดชีวิตนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือใยอาหารหรือไฟเบอร์นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยคำว่าใยอาหารเนี่ยได้รับความสนใจมากเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะครับบอกว่าโอ้มันสามารถลดมะเร็งได้นะครับลดเบาหวานได้ลดคอเลสเตอรอลได้นะครับช่วยแก้เรื่องท้องผูกนี่นู่นนั่นนะครับ
แล้วใยอาหารคืออะไรใยอาหารเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้งนะครับแต่เป็นโพลีแซคคารายด์ชนิดอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นพวกเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสเพคตินลิกนินหรือแม้แต่มิวซิเลตพวกยางไม้นะครับพวกเมือกอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในอาหารซึ่งมักจะพบในพืชนะครับใยอาหารเนี่ยจะไม่ให้พลังงานกับมนุษย์โดยตรงนะครับดังนั้นเราก็เลยมีความเชื่อว่ากินมากได้แต่ไม่อ้วนนะครับแต่ก็อย่าลืมเนาะว่าบางทีมันก็มีคาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นติดมากับแหล่งของตัวใยอาหารด้วยนะครับทีนี้ใยอาหารเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับประเภทก็คือใยอาหารแบบหยาบซึ่งไม่ละลายน้ำนะครับแล้วแบบที่2นะครับก็คือใยอาหารแบบที่ละลายน้ำได้ที่เราเรียกว่า dietary fiber นั่นเองนะครับทีนี้ความแตกต่างของมันคืออะไรใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนที่เหลือจากการย่อยอาหารนะครับอย่างเช่นเซลลูโลสที่เราย่อยไม่ได้พวกเฮมิเซลลูโลสพวกลิกนินที่ร่างกายมนุษย์ย่อยไม่ได้นะครับพวกนี้เนี่ยจะพองตัวนะครับเขาจะพองขึ้นแล้วก็ดูดซับน้ำเข้าไปทำให้อุจจาระเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ขับถ่ายง่ายนะครับสามารถเคลื่อนตัวในลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นประเภทที่2นะครับเขาจะดูดซับได้ดีมากแล้วก็สามารถพองตัวได้10ถึง25เท่าของน้ำหนักเส้นใยนะครับข้อสำคัญคือเขาจะกลายเป็นเมือกนะครับแล้วก็หล่อลื่นเหมือนเจลทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านลำไส้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วข้อดีไปกว่านั้นก็คือเขาสามารถจับกับคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลได้ทำให้ร่างกายดูดซึมพวกคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลเนี่ยได้น้อยลงนะครับแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายได้ดีกว่าเพราะว่าอุจจาระจะเคลื่อนที่ตามลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้นนะครับจากข้อดีตรงนี้นะครับจากข้อดีตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราน่าจะสรุปได้ว่าถ้าหากเราจะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่เขาบอกว่ามีไฟเบอร์มีใยอาหารเนี่ยเราจะเลือกยังไงเราควรจะเลือกชนิดที่มีส่วนประกอบของใยอาหารที่ละลายน้ำเนี่ยมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำเราหากินจากผักผลไม้อะไรต่างๆได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำเนี่ยมันจะหาค่อนข้างยากดังนั้นถ้าหากจะต้องเสียเงินนะครับถ้าจะต้องจ่ายก็ให้จ่ายกับอะไรที่มันคุ้มค่ากว่านั่นก็คือใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะครับทีนี้ในฉลากโภชนาการนะครับใยอาหารที่ละลายน้ำได้เขาก็จะเขียนว่า soluble fiber นะครับหรือ dietary fiber หรือใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นใยอาหารเฉยๆนั้นให้เราสันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเป็นใยอาหารธรรมดานะครับเป็นแบบที่หากินได้ทั่วๆไปนะครับคราวนี้นะครับแหล่งที่มาของใยอาหารนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นพืชที่มีใยอาหารสูงนะครับแล้วก็ใยอาหารปานกลางพืชที่มีใยอาหารสูงอย่างเช่นพวกถั่วเมล็ดแห้งนะครับพวกถั่วลิสงถั่วปากอ้าถั่วสารพัดอย่างนะครับแล้วก็พวกงานะครับงาเนี่ยนอกจากใยอาหารสูงธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมมั้งก็สูงด้วยนะครับจำไม่ได้อยู่ดีจำไม่ได้ซะงั้นนะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็คือลำข้าวนะครับลำข้าวก็ใยอาหารสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปแย่งลำของหมูกินนะครับลำข้าวเรากินได้ยังไงอ่ะมันก็มากับพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องกินข้าวถ้ายังต้องกินคาร์โบไฮเดรตอยู่ก็ควรจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับก็คือเป็นพวกที่ย่อยได้ช้าและมีใยอาหารอย่างเช่นข้าวซ้อมมือข้าวกล้องถ้าจะให้ดีก็ควรเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีสีม่วงๆดำๆซึ่งไอ้ม่วงๆดำๆพวกนั้นก็จะมีหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกถัดมาคือสิ่งที่มีใยอาหารปานกลางนะครับก็อย่างเช่นผักเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าโอ้กินผักเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมแต่จริงๆผักเนี่ยมีใยอาหารปานกลางแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรากินได้ในปริมาณเยอะนะครับแล้วมันก็ให้พลังงานที่ค่อนข้างต่ำนะครับนอกจากผักก็จะมีมะเขือพวงสะเดาใบเชื้อภูปกระเฉดหัวปีหนูนะครับพริกชี้ฟ้าใบกะเพราใบมะกรูดแครอทนะครับสรุปก็คือเอามารวมกันแล้วผัดเป็นกะเพราได้หมดเลยใช่ไหมเพราะว่ากะเพราในประเทศเราผัดกะเพราคือใส่ทุกอย่างนะครับบางทีก็อาจจะมีกะเพราปนมานิดเดียวนะครับแล้วก็มีผลไม้บางชนิดนะครับอย่างเช่นละมุดฝรั่งมะม่วงดิบนะครับพวกนี้ก็ให้ใยอาหารได้ในระดับปานกลางแต่อย่าลืมนะถ้าเป็นผลไม้นะครับถ้าคิดจะกินผลไม้เพื่อเพิ่มใยอาหารเนี่ยอาจจะไม่ถูกเนาะเพราะว่าทั้งละมุดเนี่ยก็น้ำตาลเยอะนะครับแล้วก็มะม่วงดิบเนี่ยแป้งเยอะนะครับที่พอครบได้ฝรั่งเนี่ยพอครบได้อยู่นะครับเพราะว่า
นอกจากมีอาหารแล้วนะครับเขายังมีพวกแมกนีเซียมสูงนะครับแมกนีเซียมเนี่ยก็ป้องกันการเกิดตะคริวได้นะครับก็จะมีประโยชน์2ทางกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ให้คอมเมนต์มาถามที่ใน Google Classroom ของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะทักมาในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสำหรับบทของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็ในพาร์ทที่1นะครับเรื่องโครงสร้างส่วนประกอบที่มีความสำคัญก็จบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อรอบหน้ากับเรื่องเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตกันนะครับสวัสดีครับ